หลังจากที่เราได้ออกแถลงการไปนี่นะครับเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะผมก็ไม่คิดนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องมาอธิบายขยายความนี่นะครับแถลงการของเราเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นที่ผมจะอยากจะพูดกับท่านทั้งหลายนะฮะโดยมีท่านสื่อมวลชนในหลายประเด็นด้วยกันนะครับเดี๋ยวในเวทีนี้นะฮะคงได้พูดทุกเรื่องนะครับที่ท่านอยากจะทราบนะฮะตกลงเนี่ยผมได้รับเงินมาจริงหรือเปล่านะฮะได้มากี่ล้านนะครับเดี๋ยวท่านถามนะฮะในตอนท้ายนะครับตกลงว่าได้มีการเชิญสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาไหมนะครับแล้วทำไมท่านจึงไม่มานะครับเดี๋ยวก็ถามเอาตอนท้ายนะครับแต่ว่าก่อนที่ไปถึงประเด็นนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะเป็นการดีนะครับถ้าเกิดผมจะได้อธิบายความเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอของพวกเรานะฮะซึ่งผมทราบอยู่ตั้งแต่ตอนที่จะมีการเสนอเรื่องนี้ออกไปแล้วในสังคมว่ามันจะเป็นประเด็นที่มีความสั่นสะเทือนในสังคมอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ผมเองก็ไม่คาดคิดนะครับว่ามันจะมีผลนะฮะต่อเนื่องกันไปมีการพูดกันกว้างขวางหลายวงการขนาดนี้นะฮะในครั้งนี้นะครับเราได้ทำแถลงการอีกฉบับนึงนะฮะเป็นฉบับที่2นะฮะมีขนาดสั้นกว่าแถลงการฉบับแรกนะฮะผมจะขออนุญาตอ่านแถลงการฉบับนี้เพื่อบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะได้อธิบายนะฮะขยายความเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมนะฮะแถลงการคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549ตามที่คณะนิติราษฎร์ได้จัดทำแถลงการเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีนิติราษฎร์และเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อวันที่18กันยายน2554ไปแล้วนั้นปรากฏว่าได้มีการนำเสนอข่าวสารโดยสื่อมวลชนจำนวนมากในลักษณะที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์จนสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอให้ลบล้างผลพวงจากรัฐประหาร19กันยายน2549ประกอบกับมีผู้ตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ได้ศึกษารายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวให้เข้าใจอย่างเพียงพอคณะนิติราษฎร์จึงเห็นสมควรชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้1ในแถลงการเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีนิติราษฎร์5ปีรัฐประหารคณะนิติราษฎร์มีข้อเสนอรวม4ประเด็นได้แก่การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยและการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายภายหลังรัฐประหาร19กันยายน2549การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ปรากฏว่าสื่อมวลชนนักการเมืองและบุคคลทั่วไปกลับมุ่งความสนใจไปในประเด็นแรกเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหาร19กันยายน2549เป็นพิเศษซึ่งคณะนิติราษฎร์เห็นว่าสื่อมวลชนบางสำนักและนักการเมืองจำนวนหนึ่งเข้าใจข้อเสนอของเราคลาดเคลื่อนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา 2. คณะนิติราษฎร์ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าข้อเสนอเรื่องการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549ไม่ใช่เป็นการนิรโทษกรรมหรือการอภัยโทษหรือการล้างมนทินแก่บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดและไม่ใช่เป็นการลบล้างการกระทำทั้งหลายทั้งปวงของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดดังนั้นหากจะเริ่มดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวใหม่ก็สามารถกระทำไปตามกระบวนการทางกฎหมายปกติได้จึงไม่ควรมีบุคคลใดไปกล่าวอ้างอีกต่อไปว่าคณะนิติราษฎร์เสนอให้ล้างผิดแก่นักการเมืองที่ถูกกล่าวหาและถูกพิพากษาจากกระบวนการที่เริ่มและสัมพันธ์กับรัฐประหาร19กันยายน2549 3. เหตุที่คณะนิติราษฎร์เสนอให้ประกาศลบล้างคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เนื่องจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นำเอาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคปค.มาใช้บังคับแก่คดีจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผลจากรัฐประหาร19กันยายน2549 4คณะนิติราษฎร์ยืนยันว่าผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549ต้องถูกลบล้างแต่เนื่องจากการกระทำที่เป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายน2549มีหลายรูปแบบ
ก่อตั้งสิทธิและหน้าที่และส่งผลกระทบต่อบุคคลจำนวนมากเพื่อรักษาความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะและคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจการลบล้างผลพวงของรัฐประหารดังกล่าวจึงต้องกระทำโดยคำนึงถึงบุคคลผู้สุจริตด้วยด้วยเหตุนี้ในหลักการคณะนิติราษฎรจึงไม่ได้เสนอให้ลบล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550เป็นการทั่วไปส่วนที่คณะนิติราษฎรเสนอให้ลบล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549เฉพาะมาตรา36และมาตรา37ก็เนื่องจากบทบัญญัติทั้ง2มาตราดังกล่าวเป็นการนิรโทษกรรมการรัฐประหารและรับรองการกระทำใดๆของคณะรัฐประหารให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 5. การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549ตามข้อเสนอของเรานั้นสามารถทำได้ในทางกฎหมายดังตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็นในนานาอารยประเทศได้แก่การประกาศความเสียเปล่าของคำพิพากษาสมัยนาซีในเยอรมนีการประกาศความเสียเปล่าของการกระทำใดๆสมัยระบอบวิชีในฝรั่งเศสการประกาศความเสียเปล่าของคำพิพากษาที่ลงโทษบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้หลบหนีลี้ภัยจากนาซีในสวิตเซอร์แลนด์การประกาศความเสียเปล่าของการกระทำใดๆของรัฐบาลเผด็จการทหารตั้งแต่รัฐประหาร21เมษายน1967ถึง25พฤศจิกายน1973ในกรีซการยกเลิกเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของคณะรัฐประหาร12กันยายน1980ในการไม่ถูกดำเนินคดีในตุรกีและความพยายามผลักดันให้ตรากฎหมายประกาศความเสียเปล่าของคำพิพากษาในสมัยระบอบฟรังโกในฝรั่งเศสทั่วที่ในสเปนเป็นต้น 6. ต่อข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดคณะนิติราษฎรจึงเสนอให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหารเฉพาะรัฐประหาร19กันยายน2549เท่านั้นเหตุใดจึงไม่เสนอให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหารในครั้งอื่นๆด้วยคณะนิติราษฎรมีจุดยืนปฏิเสธรัฐประหารทุกครั้งที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญและทำลายนิติรัฐประชาธิปไตยแต่เหตุที่คณะนิติราษฎรเสนอให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549ในเบื้องต้นก่อนนั้นก็เพราะว่าผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549ยังคงดำรงอยู่และเป็นต้นตอของความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยในขณะนี้ 7. ข้อเสนอของคณะนิติราษฎรนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่ยอมรับรัฐประหารเมื่อระบบกฎหมายการเมืองเข้าสู่ปกติอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญผู้วัวกองสิตุอองเป็นของประชาชนประชาชนในฐานะรัฐาธิปัตย์ในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ในการลบล้างผลพวงของรัฐประหารคณะนิติราษฎรขอยืนยันว่าแถลงการของเราเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางวิชาการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิเสธรัฐประหารอย่างถึงที่สุดข้อเสนอของคณะนิติราษฎรยึดมั่นหลักการเคารพกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นธรรมหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะและการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจต่อการดำรงอยู่ของกฎหมายหลักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคซึ่งหลักการทั้งหลายเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในนิติรัฐประชาธิปไตยและคณะนิติราษฎรยืนยันที่จะปกป้องหลักการทั้งหลายเหล่านี้อย่างสุดกำลังด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นคือแถลงการนะครับที่เป็นข้อเขียนของเรานะขยายความจากแถลงการฉบับแรกนะครับผมขอใช้โอกาสนี้นะครับอธิบายความเพิ่มเติมนะครับจากที่ได้รับทราบจากสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับรวมทั้งจากเพื่อนอาจารย์ด้วยกันเนี่ยนะครับที่บางส่วนอาจจะมีการวิจารณ์ข้อแถลงของพวกเรานะฮะผมจะเรียนย้ำอันนี้เป็นประเด็นแรกก่อนนะครับว่าที่ปรากฏในสื่อมวลชนเนี่ยนะครับว่านิติราษฎรนั้นเนี่ยนะครับจะล้างความผิดให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีความพยายามโยงนะครับว่าแถลงการของคณะนิติราษฎรนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อช่วยเหลือบุคคลเพียงคนเดียวเนี่ยอันนี้ผมเรียนว่าเป็นความพยายามในการบิดเบือนนะฮะตัวแถลงการของพวกเราซึ่งเป็นสิ่งที่น่าละอายนะครับและไม่พึงกระทำนะครับในแถลงการฉบับแรกนั้นเนี่ยนะครับเราพูดชัดเจนนะครับว่าข้อเสนอของเรานี้เนี่ยมันไม่ใช่การนิรโทษกรรมนะครับไม่ใช่การอภัยโทษไม่ใช่การล้างมลทินนะฮะแม้เราพูดอย่างนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับสื่อบางสำนักยังไปบอกนะครับว่าเราเนี่ยล้างความผิดคือผมเองเนี่ยนะครับเมื่อได้อ่านข่าวเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับว่าทำไมในแง่ของการเสนอข่าวเนี่ยถึงไม่เสนอให้มันตรงไปตรงมาเป็นเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ค่อยวิจารณ์กันด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่าทำไมถึงไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ไม่ควรบิดเบือนนะครับข้อเท็จจริงนะฮะแล้วทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดนะครับอาจจะเป็นก็ได้นะครับว่า
แถลงการครั้งนี้และข้อเสนอของเราครั้งนี้เนี่ยนะครับผมมองในแง่ดีนะครับว่ามันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การปกครองในระบบประชาธิปไตยนะฮะตั้งแต่2475นะฮะรวมทั้งตั้งแต่เกิดการรัฐประหารมายังไม่เคยมีใครมีข้อเสนอแบบนี้นะฮะและด้วยเหตุนี้สื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับจึงไม่เสนอไปตามความเป็นจริงนะฮะเนื่องจากเกรงว่าถ้าเกิดเสนอไปตามเหตุผลตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเหตุผลที่เราให้นั้นจะมีน้ำหนักมากนะครับจนกระทั่งจะทำให้สังคมเห็นคล้อยไปกับพวกเรานะครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ถามว่านะครับมีคนถามต่ออีกว่าแล้วทำไมนะฮะจะต้องลบล้างตัวคำพิพากษาของศาลนะฮะของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมีหลายคำวินิจฉัยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราปฏิเสธการรัฐประหารเนี่ยนะฮะมันปฏิเสธผลพวงของรัฐประหารไม่ได้นะฮะเพราะถ้าเกิดเราปฏิเสธผลพวงของรัฐประหารเนี่ยนะครับก็เท่ากับการปฏิเสธการรัฐประหารของเรานั้นเนี่ยมันทำไปไม่ถึงที่สุดนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าการที่ศาลนำกฎหมายมาใช้นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายของคณะรัฐประหารนะฮะความจริงเรื่องนี้จะมีคนถามต่อไปอีกนะครับว่าเวลาเราประกาศลบล้างคำพิพากษาของศาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเราไม่เคารพศาลหรือไม่นะครับมีคนถามว่าทำอย่างนี้ไม่ทำให้ศาลขุ่นเคืองใจหรือนะครับที่ไปลบล้างการดำเนินกระบวนพิจารณาแล้วก็คดีหรือคำพิพากษาเขาที่ถึงสุดแล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าศาลจะขุ่นเคืองใจหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนอย่างไรถ้านะครับถ้าผู้พิพากษาท่านนั้นเนี่ยนะครับมีจิตใจฝักใฝ่เผด็จการนะครับรับใช้ระบบทหารระบบเผด็จการนี่นะฮะเขาย่อมต้องขุ่นเคืองใจนะฮะเพราะว่าเราไปทำลายเราไปให้มีการประกาศลบล้างคำพิพากษาของเขาอันนี้เข้าใจได้นะว่าใครที่มีจิตใจแบบนั้นเนี่ยก็ต้องขุ่นเคืองใจนะฮะแต่ถ้าเกิดผู้พิพากษาจำนวนหนึ่งนะครับมีจิตใจฝักใฝ่ประชาธิปไตยนะฮะแต่ว่าในสถานการณ์ที่มีการรัฐประหารนั้นเนี่ยนะครับรวมทั้งวิธีคิดนะครับของศาลของนักกฎหมายไทยนี่นะฮะทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรเป็นอย่างอื่นได้นอกจากจะต้องตัดสินไปนี่นะครับตามประกาศของคณะรัฐประหารนี่นะฮะผู้พิพากษาเหล่านั้นเนี่ยก็จะขอบใจคณะนิติราษฎร์ครับที่ได้ช่วยนะครับบรรดาศาลทั้งหลายนะครับพอถ้าเกิดเราเข้าใจว่าศาลทำอะไรไม่ได้นี่นะครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละคือการช่วยศาลนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอันนี้กระทบกับศาลหรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องย้อนกลับไปนะครับว่าศาลผู้พิพากษานั้นเป็นอย่างไรนะฮะมีจิตใจฝักใฝ่เผด็จการหรือประชาธิปไตยก็จะตอบคำถามนี้ได้เองในตัวนะครับแต่ว่าผมเรียนยืนยันนะครับแล้วขอความกรุณาบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายนะเวลาที่ไปเสนอข่าวเนี่ยท่านช่วยเสนอให้ตรงความจริงหน่อยนะครับคืออย่าบอกว่าอย่าบอกว่านี่มันเป็นการล้างความผิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเมื่อเราประกาศแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการทำประชามติเนี่ยลบล้างคำพิพากษาของศาลแล้วเนี่ยบรรดากระบวนการต่างๆการกล่าวหาต่างๆก็เริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นพ้นผิดไปเพราะว่าเราบอกชัดเจนเราไม่ต้องการการนิรโทษกรรมเราต้องการการพิสูจน์แต่เป็นการพิสูจน์บนกระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมนะครับ